ำหรับอาการเริ่มต้นนะครับว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมหรือมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ไหมเนี่ยเช่นมีคนในครอบครัวนะครับแล้วเราสงสัยใช่หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็จริงๆอาการเริ่มต้นเนี่ยมีได้หลายรูปแบบนะครับแต่อันที่เราเจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือเริ่มถามซ้ำถามซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับหรือลืมอะไรที่มันเพิ่งเกิดขึ้นนะที่เขาเรียกความจำระยะสั้นเช่นทานข้าวไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผ่านไปชั่วโมง2ชั่วโมงเหมือนจะไปทานข้าวอีกลืมไปว่าทานไปแล้วนะครับอันนั้นอันนึงนะครับหรือว่าเพิ่งพูดอะไรไปหยอกๆเนี่ยถามแล้วถามอีกวน 3-4 รอบภายใน5นาที10นาทีเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาการที่เราเจอได้บ่อยกว่าอย่างอื่นนะครับแต่อาการอื่นก็มีนะฮะเช่นเริ่มสมมุติคนไข้ยังทำงานอยู่ยังบริหารงานยังทำเอกสารอะไรเริ่มทำไม่ค่อยเป็นแล้วเริ่มงงเคยใช้เวลา5นาทีกับการแก้ปัญหาเนี้ยหรือการทำอะไรที่เป็นขั้นตอนเนี้ยในงานนะครับอยู่ๆนั่งคิดไม่ออกนะฮะ10นาที15นาทีก็แล้วนะหรือว่าทำผิดพลาดบ่อยขึ้นเริ่มทำอะไรเป็นขั้นตอนไม่ได้เริ่มแก้ปัญหาไม่ถูกหลักการอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เจอได้นะครับหรือใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะไม่ค่อยเป็นนะครับก็คือเช่นเริ่มงงกับการใช้โทรศัพท์มือถืองงกับการจะเปลี่ยนช่องทีวีแล้วเอ๊ะปุ่มไหนแบบงงแล้วอาจจะยังไม่ถือว่าใช้ไม่ได้เลยแต่เริ่มสับสนตรงนี้นะครับการใช้ไมโครเวฟนะครับเมื่อก่อนเคยใช้ประจำอยู่ก็เอ๊ะปุ่มไหนเป็นอะไรเนี่ยเริ่มคิดนานแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่เราเจอได้สุดท้ายอีกอันที่เราเจอได้เรื่อยก็คือพฤติกรรมหรือว่าบุคลิกนิสัยที่เปลี่ยนไปนะครับเคยเป็นคนสุภาพใจเย็นอยู่ๆก็เฮ้ยเริ่มพูดคำหยาบนะฮะเริ่มใจร้อนและเริ่มหงุดหงิดง่ายเริ่มตะคอกคนนู้นคนนี้นะครับอันนั้นก็เจอได้เหมือนกันถึงแม้อัลไซเมอร์ตอนนี้นะครับเป็นโรคที่เรายังป้องกันไม่ได้ 100% นะครับคือยังไม่มีอะไรที่เป็นวัคซีนหรือว่าเป็นยาป้องกันหรือปฏิบัติตัวยังไงที่ไม่ให้เป็นแน่ๆอย่างเงี้ยมันยังไม่มีนะครับทุกคนมีโอกาสเป็นเท่ากับผมก็เป็นได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือทำให้สมองเราแข็งแรงที่สุดนะฮะเช่นเรื่องการนอนนะครับนอนให้ถูกสุขลักษณะอันที่สองก็คือเรื่องของการออกกำลังกายอันนี้พิสูจน์มาแล้วว่าการออกกำลังกายนะฮะที่เพียงพอและเหมาะสมเนี่ยจะช่วยทำให้สมองและหัวใจเนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับการดื่มน้ำไม่เพียงพออันนี้บางคนมองข้ามวันๆไม่ค่อยดื่มน้ำน้ำช่วยเรื่องการไหลเวียนมีผลต่อสมองพาออกซิเจนพาอาหารต่างๆเรื่องของการใช้สมองให้พอเหมาะนะครับบางคนบอกอุ้ยต้องใช้สมองเยอะเพื่อให้สมองมันฉลาดแข็งแรงไม่เป็นอัลไซเมอร์บางทีเยอะไปเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเครื่องไหม้นะครับก็ทำให้สมองมันโอเวอร์โหลดอะนะครับหรือใช้งานเยอะเกินไปก็พังง่ายเหมือนกันไม่ใช้เลยก็ไม่ได้ไม่ต้องใช้ให้พอเหมาะนะครับหลักๆก็คือใช้บ้างพักบ้างนะครับทำงานก็ชั่วโมงนึงก็พักสัก5นาที10นาทีก็จะช่วยถนอมสมองเรานะครับอีกอันนึงคือถ้าเรามีโรคประจำตัวนะครับเช่นไขมันความดันเบาหวานอะไรพวกนี้ก็ต้องคุมให้ดีนะครับไปหาหมอสม่ำเสมอติดตามสม่ำเสมอเพราะโรคพวกนี้ถ้าเราไม่คุมนะฮะจะทำให้สมองเราพังเร็วขึ้นว่าเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดนะครับเกี่ยวกับการทำงานทั่วๆไปของสมองเลยโรคพวกนี้นะครับอาหารที่เหมาะสมอาหารที่ดีที่มีคุณภาพนะครับไม่กินอะไรที่มันบั่นทอนนะฮะโดยเฉพาะพวกแอลกอฮอล์หรืออะไรที่มันไม่ดีนี่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับก็เลี่ยงซะนะครับงั้นคร่าวๆหลักๆก็จะมีอยู่ 5-6 อย่างนะครับอีกอย่างจริงๆก็เสริมนิดนึงแต่ว่าจริงๆเราเลี่ยงไม่ได้ทั้งหมดหรอกก็คือเรื่องความเครียดทุกคนเครียดกันหมดแหละมันต้องมีเรื่องเครียดอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าเราพยายามเครียดให้น้อยที่สุดนะครับหาอะไรที่มาช่วยลดความเครียดของเราในชีวิตประจำวันได้นะครับความเครียดก็เป็นส่วนสำคัญที่มันเขาเรียกใช้ทำให้สมองมันโหลดมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงความเครียดที่เลี่ยงได้ครับผม